สวยๆเฉยๆนะคะใบโหระพาคือเพื่อความสวยงามสวยมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นเมลอนที่ยังไม่ได้สุกคือปกติอะเมลอนถ้ากินได้เนี่ยมันจะต้องสุกแล้วแบบเหมือนกับนึกภาพมะละกอสุกแบบนี้เนาะแล้วก็จะกินได้มันก็จะมีรสชาติหวานแต่อันนี้มันเป็นเมลอนอ่อนนะคะซึ่งเป็นเมลอนออร์แกนิกจากสวนของคุณโก้นะคุณโก้ก็เป็นวิศวกรที่นี่เคยไปสัมภาษณ์นะคะใครอยากจะไปติดตามดูก็สามารถกดไปที่คลิปได้นะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้จะมาทำเมนูเมลอนออร์แกนิกซึ่งเป็นเมลอนอ่อนนะจะดูว่ารสชาติมันจะอร่อยมากไปเปล่าฟักหรือว่าจะสู้ฟักได้หรือเปล่าไปติดตามกันนะคะอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะมาทำแกงกันในวันนี้นะคะเพื่อนๆ นี่คือเมลอนนะเมลอนอันนี้เป็นสายพันธุ์จากญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าคือเนได้มา2ลูกคืออาคาเนะกับมิโดริเนาะจากคุณโก้นี่แหละเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนของจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นฟาร์มออร์แกนิกล้วนๆทั้งฟาร์มเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเมลอนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคำว่าซูเปอร์ฟู้ดก็คือเขามีสารในการที่จะไปต้านอนุมูลอิสระเนาะถือว่าเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยค่ะมีทั้งวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามินพวกนี้นะคะมันจะช่วยยับยั้งแล้วก็ป้องกันอนุมูลอิสระทำให้ลดความเสื่อมของเซลล์นะซึ่งสารเบต้าแคโรทีนเนี่ยจะมีอยู่ในเมลอนที่สุกที่เป็นออกสีส้มๆนะคะเพื่อนๆแล้วจริงๆแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยเราควรทานตอนที่เขาสุกแล้วเป็นสดๆนะคะแต่ว่าในคลิปนี้พอดีมันเป็นเมลอนที่ยังไม่สุกอะเนาะก็เป็นเมลอนที่ยังอ่อนอยู่แต่ว่าเนี่ยก็เลยเอามาทำปรุงเป็นกับข้าวแล้วก็เราใช้โปรตีนคือใช้เห็ดแทนโปรตีนนะคะส่วนเครื่องแกงอันนี้โหระพานะคะสำหรับทำให้หอมฉุยอันนี้พริกเนี่ยก็ประดับประดาให้สวยเพราะว่าเมนูนี้นะคะในตำพริกแกงเองเพราะไม่ต้องการกะปิไม่ได้ว่าทางเกียรติเนื้อสัตว์อะไรนะคะแต่ว่ากะปิเนี่ยกินแล้วบางคนจะเป็นความดันเนาะกินแล้วมันก่อกวนกับร่างกายก็งดไปนะคะแล้วก็ตำเองนะซึ่งพริกแกงเนี่ยหลักๆ ก็มีหอมมีข่าเป็นตัวชูโรงนะคะแล้วก็ตะไคร้ใครจะใส่กระเทียมก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาไปตำนะคะในเครื่องแกงนะคะนี่จะใส่ตัวที่เป็นเกลือดำนะคะเป็นเกลือดำการาณมักนะแทนกะปิเลยเพื่อนๆใส่เกลือดำลงไปนะคะแล้วก็ในตัวของผงรสหอมร้อนเนี่ยจะใส่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศที่ช่วยต้านมะเร็งนะเป็นเครื่องเทศสมุนไพร15ชนิดเนาะก็จะมีในส่วนของกระเทียมอยู่ในนี้ด้วยแหละใส่ไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตำเป็นพริกแกงของเราตำให้ละเอียดนะคะอันนี้เป็นเครื่องแกงของเรานะเพื่อนสมุนไพรพวกนี้มันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระนะคะและข้อสำคัญก็คือรสนัวมากเลยเหมือนกับชูรสดีๆนี่เองนะคะเพื่อนๆพวกเครื่องเทศนะสังเกตดีๆนะเราจะใส่กะทิคั้นสดนะคะเพื่อนๆลงไปนะแล้วนะสำหรับสายสุขภาพจริงๆอ่ะการกินน้ำมันจากกะทิแทนน้ำมันทั่วไปนะหมายถึงว่าน้ำมันพวกที่มันมีไขมันไม่อิ่มตัวนะคะจะปลอดภัยมากเพราะกะทิมันเป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวนะเพื่อนแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปเลยเนาะก็ทำให้เขาเป็นผงปาปริก้านะคะพอเริ่มแตกมันแล้วเพื่อนก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะหรือถ้าใครไม่ทานเห็ดใส่หัวปีลงไปได้นะคะเพื่อนเติมน้ำไปนะคะรอให้เขาเดือดใส่ลงไปเลยรสชาติที่ใช้อย่างเดียวคือดอกเกลือเพราะว่าดอกเกลือเนี่ยเขาจะทำให้หวานนิดๆดอกเกลือเป็นเกลือธรรมชาติที่มันจะเป็นเกลือหวานนะคะเหมาะสำหรับคนที่ความดันต่ำเนี่ยแนะนำให้ใช้ดอกเกลือนะใส่ลงไป
ถ้าเราอยากกินแบบว่าเป็นเหมือนแนวกะทิสดเนาะเราก็ราดแล้วก็ปิดไฟไปได้เลยนะคะเนี่ยก็จะดับให้ดูสวยงามก็ดับสวยๆเฉยๆนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะใบโหระพานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูนะชิมชิมอันนี้คือเพื่อความสวยงามนะถ้าใครอยากจะลดเกลือก็ใส่เกลือน้อยลงได้นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยการเติมกะทิสดลงไปเป็นหัวกะทินะคะเพื่อนๆมันจะได้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะลองชิมตัวเมลอนนะคะเพื่อนๆเป็นเมลอนออร์แกนิกนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะเป็นคลิปที่ทำอาหารสำหรับเพื่อเอาไว้ป้องกันโรคแล้วก็เป็นวิชาที่ทำให้เรารู้วิธีการที่จะหายโรคนะคะก็ถ้าชอบคลิปของเนทที่ทำไปใน YouTube นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วถ้าเห็นประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้คนอื่นๆส่วนใครที่เข้าไปตามในเพจ Facebook หรือใครที่ดูใน Facebook ในแฟนเพจนะคะที่อนุเนอยากเล่านะคะอย่าลืมกด See First นะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปที่เนอัพลงไปนะคะสำหรับในคลิปนี้ใครที่อยากทำอาหารอยากมีแนวทางเนมีหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะมีแนวทางในการทำอาหารเพื่อสุขภาพก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะ